การลงพื้นที่ของท่านนายกในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งที่2หลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งนะครับท่านนายกลงพื้นที่จังหวัดยะโสธรและจังหวัดมุกดาหารนะครับเป็น2จังหวัดที่เป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับและครั้งนี้ที่ไปเนี่ยก็ต้องการที่จะไปขับเคลื่อนเรื่องของเมืองเกษตรอินทรีย์เริ่มต้นกันที่จังหวัดยโสธรกันก่อนนะครับไปที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธรที่อำเภอคำเขื่อนแก้วพร้อมกับเป็นประธานแล้วก็เป็นสักขีพยานมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่ประชาชนด้วยท่านนายกบอกว่าอยากให้ประชาชนได้ฟังข้อมูลจากรัฐบาลซึ่งเราก็ทำตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีจึงอย่าไปฟังแค่วันนี้ว่าใครทำอะไรให้กับเราต้องมองไปถึงอนาคตของลูกหลานรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะทำหลายมาตรการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งโครงการประชารัฐบ้านล้านหลังยืนยันนะว่าทั้ง2โครงการนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่ได้มีการเอาชื่อไปใช้ที่มีการเอาชื่อไปใช้ที่มีการเอาชื่อไปใช้หมายถึงอันนี้หมายความว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองที่มีการเอาชื่อไปใช้ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคพลังประชารัฐเอ๊ะแต่ใช่ไหมก็นี่คือพรรคพลังประชารัฐไงค่ะใครเอาชื่อไปใช้เหรอฮะโครงการประชารัฐเนี่ยก็พรรคพลังประชารัฐท่านพูดอย่างนี้เราฟังแล้วเราก็งงเอ๊ะแล้วอีก2วันนี้ท่านจะตอบรับหรือเปล่านี่ไงเออแล้วก็บอกว่ารัฐบาลทำเรื่องนี้มาตลอดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมบ้านเมืองจะสงบหรือไม่สงบอยู่ที่ทุกคนอย่าไปมัวคุยเรื่องความขัดแย้งน่ารำคาญน่าเบื่อจะทะเลาะเบาะแว้งกันอีกไม่ได้ก็นั่นนะฮะก็ความขัดแย้งอยู่ที่ใครนอกจากนี้ก็ไปเยี่ยมก็ไปเยี่ยมชมศูนย์และชมศูนย์การส่งเสริมการท่องเที่ยวยโสธรผลิตภัณฑ์พื้นบ้านข้าวเกษตรอินทรีย์อาหารพื้นบ้านปลาส้มงานหัตถกรรมพื้นบ้านแล้วก็ชิมไข่มดแดงกระป๋องทอดเกลือเนี่ยอันนี้ก็แล้วร่วมทำอะไรนะฮะดาวที่ใช้ในประเพณีแห่ดาวอ๋อของศาสนาคริสต์ที่ยโสธรนะฮะที่บ้านทรงเยี่ยมอำเภอไทยเจริญครับก็อันนี้คือเป็นธรรมดาช่วงนี้ก็คือในยุคนี้ก็จะประเภทแบบโปรโมทเกษตรอินทรีย์แต่ว่าเราต่ออายุพระราขวัญอีก6ปีนะคะใช่ไหมอ๋อเออค่ะจากยโสธรไปที่จังหวัดมุกดาหารกันบ้างนะครับเป็นพื้นที่ที่ต่อเนื่องกันในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับไปที่สหกรณ์การเกษตรโคขุนหนองสูงครับท่านนายกก็บอกว่ามุกดาหารเนี่ยถือเป็นพื้นที่ชายแดนที่ต้องเปิดศักยภาพให้สูงขึ้นแล้วก็อยู่ในแผนของรัฐบาลในการพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ว่าจะเดินหน้าต่อไปได้ก็ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมทั้งเรื่องของแหล่งน้ำครอบคลุมไปถึงสิ่งที่ต้องยกระดับชุมชนให้เป็นชนบทให้เป็นชุมชนเมืองนะครับแล้วก็ดึงดูดจุดเด่นที่สำคัญคือเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อมาสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วยครับนายกบอกว่าวันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีระยะที่1ระยะที่2ถ้าตั้งใจทำเรื่องนี้ต่อก็ได้อีกหลายระยะมาทำต่อไหมล่ะนี่น่าสนใจนะ ทั้งหมดเป็นเรื่องของนโยบายรัฐบาลที่จะทำต่อไปคงไม่มีใครเลิกเข้าใจว่าอย่างนั้นส่วนเรื่องของสาธารณสุขประกันสุขภาพทั่วหน้าเลิกเรียกบัตรเลิกเรียกว่าบัตรอะไรเสียทีเขาเรียกประกันสุขภาพทั่วหน้าเขาก็เรียกบัตรทองอะฮะมันก็บัตรทองนะบัตรทองคือระบบนี้คือระบบของรัฐบาลนี้รวบมาทำทั้งหมดจนดีขึ้นที่ผ่านมามีแต่ฟรีเดี๋ยวโรงพยาบาลอย่างประจำตำบลเนี่ยมาได้รับการดูแลก็เจ๊งหมดนี่พูดเหมือนเดิมไปแล้วนะฮะไม่เคยได้งบพัฒนามาก่อนแต่จะโทษใครไม่ได้รัฐบาลไม่ว่าพรรคไหนต้องเป็นของคนทั้งประเทศทำเพื่อส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัวสามารถไปเยี่ยมประชาชนได้ทุกพื้นที่โดยไม่มีความขัดแย้งความปองดองต้องเกิดขึ้นจึงขอว่าอย่าตกเป็นเครื่องมือใครครับจากนั้นนี่คือพูดสุดเดิมฮะสุดเดิมเรื่องบัตรทองว่าเหมือนกับว่าท่านมาทำให้ดีขึ้นอันนี้คือแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นระบบของเขาอยู่ที่ว่ารัฐบาลให้งบหรือเปล่าแล้วก็ถ้ารัฐบาลให้งบที่เพียงพอและการเพิ่มงบที่มันเท่าที่ถูกต้องตามจำเป็นงบมันก็เพียงพอครับจากนั้นท่านนายกเป็นเชฟครับพี่ถึกไปทำเอาเนื้อโคขุนนี่นะฮะมาทำเป็นสเต็กสันในเนื้อโคขุนเห็นผู้สื่อข่าวบอกว่าอารมณ์ดีด้วยแล้วก็หยอกล้อกับประชาชนตลอดเวลาแล้วก็มีคนมาขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยผมสงสัยว่าที่พูดเรื่องไม่ขัดแย้งไม่มีความขัดแย้งปองดองเลือกขัดแย้งเนี่ยจะลงหรือจะไม่ลงเนี่ยถ้าไม่ขัดแย้งนี่ต้องไม่ลงนะรอทำนายฝันคืนมาถึงพฤหัสต้องเอกสงสัยว่าสามารถไปเยี่ยมประชาชนได้ทุกพื้นที่โดยไม่มีความขัดแย้งแขกไม่รู้ว่าทำไมอยู่พูดเรื่องนี้ครับเอ๊ะหรือว่ามีแบ็คกราวด์อะไรเหมือนเปรียบเทียบผู้นำในอดีตหรือเปล่าไม่เปรียบเทียบคุณสุเทพอะไรอย่างนี้เหรอ
หรือยังไงไม่รู้อาจจะเปรียบได้หลายคนไม่รู้คือไม่เข้าใจว่าอยู่ๆทำไมถึงพูดเรื่องไปที่ไหนเราไม่มีความขัดแย้งอะไรเลยดีกว่าคือหมดม.44แล้วลงพื้นที่ดูว่าจะขัดแย้งไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยแต่ผมเนี่ยสงสัยมุมนี้จริงๆหรือว่าเออคือถ้าท่านลงเนี่ยรับปากลงพลังประชารัฐเนี่ยขัดแย้งนะไม่ใช่ไม่ขัดแย้งนะท่านก็ลงไปตูมปุ๊บเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพรรคการเมืองที่ท่านต้องขัดแย้งกับอีกหลายพรรคแหละแต่ในแง่ของความขัดแย้งของการแข่งขันกันระหว่างพรรคการเมืองเป็นความขัดแย้งที่เป็นปกติแต่เวลาบอกว่าสามารถไปเยี่ยมประชาชนได้พื้นที่ได้ทุกพื้นที่โดยไม่มีความขัดแย้งอ่ะเหมือนกับลึกๆแล้วจะรู้สึกว่ามีคนอื่นอ่ะไปในพื้นที่แล้วจะทำให้เกิดความขัดแย้งกันอย่างนี้เหรอไม่รู้ก็เหมือนกับว่าแต่ท่านก็จะพูดว่านี่เป็นผลงานท่านอ่ะปกติก็จะพูดว่าเป็นผลงานแล้วมันเป็นผลงานจริงบอกไม่รู้มันเป็นการละลายความขัดแย้งเดิมกลบไม่ใช่ละลายทีนี้ก็ว่ากบความขัดแย้งเดิมก็สร้างความขัดแย้งใหม่เราพูดว่าความขัดแย้งสูงว่าพี่ถึกอ่ะไปเยี่ยมหมู่บ้านกอและในหมู่บ้านกอมีคนชอบพี่ถึกกับมีคนไม่ชอบพี่ถึกแบ่งออกเป็น2ฝั่งและ2ฝั่งนั้นน่ะก็ตีกันจากการที่พี่ถึกอ่ะไปเที่ยวหมู่บ้านนั้นทีนี้ความขัดแย้งอีกแบบนึงก็คือพี่ถึกไปหมู่บ้านกอและทั้งหมู่บ้านกอไม่มีใครชอบพี่ถึกแล้วเขาก็ออกมาถือป้ายประท้วงว่าหมู่บ้านนี้ไม่ต้อนรับคุณคือแขกไม่แน่ใจว่าเวลาพูดถึงความขัดแย้งอ่ะเป็นความขัดแย้งแบบไหนแต่ในฐานะนายกรัฐมนตรีค่ะเวลาไปเยี่ยมหมู่บ้านไหนก็ตามแต่โดยการจัดการของข้าราชการน่ะเขาไม่ปล่อยให้มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นถูกไหมคะใช่ครับใช่ไหมใช่ฮะลองดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะแต่ก็ไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าท่านนายกได้เปรียบไปถึงผู้นำในอดีตหรือว่าพูดถึงคนที่กำลังเดินหาเสียงอยู่เดินพบปะประชาชนอยู่ในช่วงเวลานี้หรือเปล่าแต่แม้กระทั่งคุณสุเทพเดินคาราวาแผ่นดินนะต่อให้มีคนไม่ชอบคุณสุเทพมากมายแค่ไหนก็ตามแต่เขาเดินไปบอกกับคุณสุเทพโดยที่ไม่ปะทุขึ้นมาเป็นความขัดแย้งนะ อย่างมากเขาก็เดินไปบอกว่าไหนบอกว่าจะไม่เล่นการเมืองแล้วไงล่ะวันนี้มาทำไมอันนี้ถือว่าเป็นความขัดแย้งในมุมมองพี่แขกได้ไหมไม่อันนี้เป็นการแสดงออกซึ่งจุดยืนทางการเมืองของประชาชนต่อนักการเมืองคือความขัดแย้งมันเป็นเรื่องปกติซึ่งควรจะทำได้อย่างเป็นความขัดแย้งมันเป็นเรื่องปกติครับไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าความขัดแย้งการทะเลาะกันในเรื่องความคิดเห็นมันเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ใช่ใช้กำลังมันก็ตราบใดที่มันไม่มีใครมาใช้กำลังแบบประเภทแบบปิดเมืองอะไรเนี่ยขัดขวางเลือกตั้งปิดสนามบินหรือว่าแล้วก็หรือว่าถ้ามีการชุมนุมแล้วใช้กำลังปราบปรามอะไรอีกแบบนึงนะ อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ไปถึงขั้นที่มันเกลียดชังกันหรอกก็คือการทะเลาะกันในทางการเมืองการมีความเห็นต่างขัดแย้งเป็นเรื่องปกติเรากำลังบอกว่าการเมืองสิ่งที่อีกฝั่งหนึ่งต้องการเนี่ยกลายเป็นว่าการเมืองที่ผู้ที่มีอำนาจต้องการคือการเมืองที่คุณต้องเห็นเหมือนกันหมดคิดเหมือนกันหมดคือแขกรู้สึกว่านัยยะของการพูดแบบนี้ในช่วงนี้เหมือนกำลังจะใช้ความสงบมาเป็นตัวประกันน่ะนึกออกไหมคะว่าโอ้โหถ้าหมดยุคผมไปแล้วเนี่ยระวังนะบ้านเมืองมันจะกลับมาลุกเป็นไฟเหมือนเดิมค่ะ